สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรากำลังอ่านหนังสือชื่อว่าเมื่ออากาศเป็นฆาตกรเขียนโดยดร.สวัยบุญมาเป็นหัวข้อที่หนึ่งค่ะอากาศก้อนเศร้าเอกของชีวิตชีวิตของคนเราวางอยู่บน3ปัจจัยคล้ายก้อนเศร้า3ก้อนเช่นเดียวกับการหุงข้าวต้นบนเตาโบราณเตาในสมัยนั้นเรียนแบบเทคโนโลยีเก่าที่นำเอาก้อนดินหรือก้อนหิน3ก้อนขนาดสูงเท่าๆกันมาวางเป็น3มุมหลังก่อไฟตรงกลางแล้วก็เอาหม้อข้าวขึ้นตั้งบนก้อนเศร้าการทำข้าวก็ทำบนเตาการทำกับข้าวก็ทำบนเตานั้นด้วยในสมัยนี้บางทีเรายังใช้เทคโนโลยีง่ายๆหรือภูมิปัญญาเก่าแก่นั้นเมื่อเราออกไปทำอาหารตามสถานที่ห่างไกลจากในเมืองอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะก้อนเศร้าแล้วก็เขียนว่าเตาก้อนเศร้าก้อนเศร้าของชีวิตเราได้แก่อาหารน้ำและอากาศเราขาดอย่างหนึ่งอย่างใดใน3อย่างนี้ไม่ได้อย่างไรก็ตาม3อย่างนี้มีความสำคัญลดหลั่นกันลงไปต่างกับก้อนเศร้าที่ใช้เป็นเตาหุงข้าวซึ่งต้องสูงเท่าๆกันมิฉะนั้นหม้อจะเอียงหรือคว่ำไปเลยใน3อย่างนี้อาหารมีความสำคัญน้อยสุดเนื่องจากเราอาจขาดอาหารได้ครั้งละหลายวันเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้น้ำสำคัญกว่าอาหารหรือมีความสำคัญระดับปานกลางใน3อย่างนี้เนื่องจากเราขาดน้ำได้เพียงไม่กี่วันเราก็ตายอากาศสำคัญสูงสุดเพราะเราขาดอากาศหายใจเพียงไม่กี่นาทีเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วด้วยเหตุนี้เราจึงอาจเรียกอากาศว่าก้อนเศร้าเอกของชีวิตอย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าในสมัยนี้ทำให้อากาศมีสภาพเหมือนผู้ร่วมก่อความเลวร้ายโดยการพายเรือให้โจรนั่งวัฒนาการด้านคุณภาพของก้อนเศร้าชีวิตอาหารน้ำและอากาศมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติอากาศมีมากที่สุดและอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราไม่ต้องทำอะไรนอกจากสูดลมหายใจเราก็ได้อากาศมาประทังชีวิตแล้วน้ำมีมากรองลงมาทว่าส่วนใหญ่เรานำมาดื่มหรือใช้ไม่ได้ทันทีเพราะเป็นน้ำทะเลที่มีเกลือเจือปนอยู่ย้อนไปในสมัยโบราณมนุษย์เราแสวงหาอาหารมาประทังชีวิตด้วยวิธีเก็บของป่าและล่าสัตว์ที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเมื่อราว 10,000 ปีที่ผ่านมาบรรพบุรุษของมนุษย์เราเริ่มทำการเกษตรอย่างเป็นล่ำเป็นสันจากการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างผลให้ไม่ต้องออกไปแสวงหาอาหารจากธรรมชาติโดยตรงอีกหลังจากนั้นราว 9,000 กว่าปีเราจึงมีเทคโนโลยีจำพวกเครื่องจักรกลส่งผลให้เราทำอะไรต่อมีอะไรได้สะดวกขึ้นเทคโนโลยีมีผลดีมหาศาลเช่นเกษตรกรรมทำให้เราผลิตอาหารได้ในปริมาณมากเครื่องไฟฟ้าทำให้เราสามารถถนอมอาหารได้นานๆจากการแช่ตู้เย็นและตู้แช่แข็งและเรามีวิธีฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคภัยที่มากับอาหารทำให้เราป้องกันโรคเหล่านั้นได้เป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นการรู้ว่าอาหารชนิดไหนมีสารอะไรที่ร่างกายต้องการส่งผลให้เรารับประทานอาหารได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นอีกด้วยฉะนั้นโดยทั่วไปเรากล่าวได้ว่าอาหารของเรามีคุณภาพดีขึ้นในทํานองเดียวกันเทคโนโลยีก็ช่วยทำให้คุณภาพของน้ำดีขึ้นตามลำดับจากน้ำที่อยู่ในธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งอาจไม่ถูกสุขอนามัยเพราะมีอะไรต่อมีอะไรเจือปนอยู่เราสามารถทำให้สะอาดได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่างเชื้อโรคร้ายต่างๆอย่างทั่วถึง
กระทั่งในชนบทห่างไกลชาวบ้านก็ยังรู้จักทำน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นเรายังสามารถผสมสารต่างๆที่ร่างกายต้องการเข้าไปในน้ำที่เราดื่มได้อีกด้วยคุณภาพที่ดีของอาหารและน้ำทำให้ชีวิตของมนุษย์เรายืนยาวขึ้นจะเห็นว่าเมื่อเราร้อยกว่าปีที่แล้วร้อยปีที่ผ่านมาคนเรามีอายุเฉลี่ยไม่ถึง50ปีมาถึงตอนนี้เรามีอายุเฉลี่ยเกิน70ปีแล้วตรงข้ามกับคุณภาพของอาหารและน้ำคุณภาพอากาศโดยทั่วไปไม่มีแนวโน้มดีขึ้นปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้คุณภาพของอากาศเลวร้ายได้แก่จำนวนคนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันนี้โลกมีคนกว่า 7,000 ล้านคนส่งผลให้เกิดความแออัดพร้อมกับผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของทุกคนเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวความแออัดและความแออัดการผลิตสินค้าและบริการพร้อมกับการบริโภคและการกำจัดสิ่งโสโครกมีผลตามมาสารพัดอย่างรวมทั้งฝุ่นละอองควันและสารเคมีที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนอกจากนั้นในธรรมชาติยังมีสิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียเชื้อโรคและเชื้อราต่างๆปะปนอยู่ทั่วไปเมื่อความแออัดเพิ่มขึ้นเชื้อร้ายเหล่านี้ก็มีโอกาสแพร่ขยายออกไปได้กว้างขวางอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นควันที่เป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งได้แก่ควันจากบุหรี่เนื่องจากมันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดโรคและทำลายสุขภาพผสมอยู่เราเพิ่งรู้ความจริงข้อนี้เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองครั้งแรกเรารู้เพียงว่าผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคร้ายสูงมากเช่นมะเร็งในปอดและโรคหัวใจอีกนานต่อมาเราจึงรู้ว่าผู้อยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นโรคร้ายไม่ต่างกับผู้สูบบุหรี่และเมื่อเร็วๆนี้เริ่มมีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างแจ้งชัดว่าสารอันตรายจากควันบุหรี่ที่เกาะสะสมอยู่ตามม่านตามพรมและตามฝาผนังก็ยังเป็นอันตรายร้ายแรงในวงเล็บมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในบทที่2คุณภาพของอากาศทั่วไปณวันนี้ประเทศก้าวหน้าโดยทั่วไปต่างเข้าใจแล้วว่าถ้าปล่อยให้ภาคส่วนต่างๆของสังคมพ่นควันออกไปในอากาศอย่างเสรีมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพใหญ่หลวงเนื่องจากอากาศอาจเป็นพิษเมื่อไรก็ได้สภาพอากาศสกปรกที่มันถูกยกมาอ้างที่มักถูกยกมาอ้างเป็นประจำได้แก่อากาศเหนือเมืองใหญ่ๆที่ได้กลายเป็นมลพิษในสมัยหนึ่งตัวอย่างที่มักยกมาอ้างกันอย่างแพร่หลายได้แก่ในย่านรอบๆนครลอสแอนเจลิสซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนบางวันอากาศในย่านนั้นจะมีสภาพเป็นหมอกปนควันสีเทาปนเหลืองซึ่งเมื่อสูดเข้าไปจะทำให้ไอแสบตาและรู้สึกว่าปอดตีบตันทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งจะได้รับผลกระทบมากที่สุดบ่อยครั้งในทางย่านที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นน้ำฝนที่ตกลงมามีสารอันตรายที่ได้จากควันและฝุ่นละอองของโรงงานผสมอยู่มากจนได้สมญาว่าเป็นฝนกรดหรือเอซิดเรนน้ำฝนกรดนี้มีอันตรายถึงฆ่าป่าไม้และปลาในแหล่งน้ำเท่านั้นยังไม่พอบางครั้งพิษร้ายในอากาศเป็นฆาตกรฆ่าคนโดยตรงเช่นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2509ชาวนครนิวยอร์กกว่า150คนเสียชีวิตจากการหายใจเอาสารเคมีซึ่งเจือปนสารเคมีซึ่งมีเจือปนอยู่ในอากาศเข้าไปอากาศพิษครั้งนั้นมีลักษณะเป็นหมอกหนาจึงได้สมญาว่าหมอกพิฆาตหรือ Killer Fog นี่ก็เป็นควันดำจากท่อไอเสียเป็นภาพนะคะหลังจากวิจัยพบว่าปัญหามาจากควันที่พ่นออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์และจากการเผาเชื้อเพลิงของโรงงานและการผลิตไฟฟ้ารัฐบาลก็ออกกฎหมายให้รถยนต์และโรงงานติดเครื่องฟอกควันเพื่อทำให้สารอันตรายในควันนั้นหมดไปก่อนที่จะปล่อยออกมาในอากาศนอกจากนั้นยังบังคับให้เลิกใช้น้ำมันที่มีสารตะกั่วผสมอยู่อีกด้วยผลปรากฏว่า
ในปัจจุบันนี้อากาศในย่านนครลอสแอนเจลิสดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในขณะเดียวกันการควบคุมการปล่อยควันอันตรายชนิดต่างๆก็ถูกควบคุมโดยทั่วไปทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศก้าวหน้าทั้งหลายเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามในประเทศเหล่านั้นการผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินของโรงไฟฟ้ารุ่นเก่ายังมีอยู่ทั่วไปควันจากการเผาถ่านหินก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจำพวกโรคหัวใจและโรคหอบหืดอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นยังมีย่านที่การควบคุมยังไม่ทั่วถึงหรือการควบคุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหลงเหลืออยู่อากาศจึงยังมีสารอันตรายผสมอยู่โดยเฉพาะในรูปของฝุ่นละอองและอนุภาคจากเขม่าและในรูปของโอโซนซึ่งเป็นอันตรายโดยตรงหากมีในปริมาณมากอันนี้ก็จะเป็นรูปปล่องควันที่พ่นควันสีขาวทาบกับท้องฟ้าสีฟ้าสนิทนะคะเขียนในข้อความว่าควันจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็เป็นควันสีขาวฝุ่นละอองและอนุภาคจากเขม่ามีสารเคมีผสมอยู่มากมายและมีหลายขนาดหากเป็นขนาดใหญ่ร่างกายเราจะไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปถึงในปอดด้วยการไอจามหรือจับติดอยู่ตามคอและจมูกจนถูกกำจัดออกไปในที่สุดอย่างไรก็ตามยังมีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือ1ใน7ของขนาดเส้นผมอนุภาคจิ๋วนี้จะถูกหายใจเข้าไปในปอดและบางส่วนสามารถเข้าไปในกระแสเลือดได้ไม่ต่างกับโมเลกุลของออกซิเจนโอโซนเป็นออกซิเจนที่มี3อะตอมใน1โมเลกุลตามธรรมดาแต่ละโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนมี2อะตอมเมื่อมันผสมกับสารเคมีที่มีอยู่ในอากาศเช่นไนโตรเจนออกไซด์และไฮโดรคาร์บอนในสภาวะที่มีทั้งแสงและความร้อนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะสร้างออกซิเจนที่มี3อะตอมซึ่งหากมีมากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตสารเคมีในอากาศอาจมาจากโรงไฟฟ้ารถยนต์โรงงานเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันและเครื่องตัดหญ้าในประเทศกำลังพัฒนาทั้งการผลิตไฟฟ้าโรงงานและเครื่องยนต์ต่างๆยังไม่มีมาตรการควบคุมชนิดเข้มงวดหรือการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังมีการจุดไฟในทุ่งไร่ทุ่งนาเพื่อเผาสังและฟางซึ่งก่อให้เกิดควันเป็นบริเวณกว้างอีกด้วยปัญหาจึงมักยังหนักหนาสาหัสอยู่เราย่อมรู้เรื่องราวของคนเน่าเหม็นของความเน่าเหม็นและปัญหาอากาศเป็นพิษในย่านอุตสาหกรรมมาบตาพุดกันบ้างแล้วนั่นเป็นตัวอย่างเดียวซึ่งมีกลิ่นและมองเห็นแบบเป็นที่ประจักษ์ในบางกรณีอากาศพิษไม่มีกลิ่นและมองไม่เห็นนี่ก็เป็นภาพการเผาสังและฟางในกลางทุ่งนานะคะเปลวไฟคุณภาพของอากาศภายในอาคารบ้านเรือนเรื่องอากาศพิษที่ได้รับความสนใจโดยทั่วไปมักเป็นอากาศนอกอาคารบ้านเรือนแต่การศึกษาขององค์การด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยองค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกพบว่าอากาศภายในอาคารบ้านเรือนควรจะได้รับความใส่ใจไม่ต่ำกว่ากันเนื่องจากโดยทั่วไปเราใช้เวลาราวถึงราว 90% อยู่ภายในอาคารซึ่งนอกจากบ้านเรือนแล้วยังรวมถึงสำนักงานโรงพยาบาลโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กบ้านพักคนชราร้านค้าสถานบันเทิงโรงแรมและอาคารเพื่อการสาธารณะอื่นๆนอกจากนั้นเรายังอยู่ในยานพาหนะต่างๆอีกด้วยตามปกติอากาศพิษภายนอกก็ไหลเข้าไปในอาคารบ้านเรือนเมื่อเราเปิดหน้าต่างและประตูและตามรูและช่องว่างต่างๆอยู่แล้วอากาศพิษนี้อาจผสมกับสารเคมีที่มากับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในอาคารบ้านเรือนและการสูบบุหรี่ทำให้อาคารภายในมีความเลวร้ายเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปอากาศพิษภายในอาคารบ้านเรือนจะมีที่มาต่างกัน
ระหว่างอาคารบ้านเรือนในชนบทและในเมืองตามชนบทการใช้เตาฟืนและเตาถ่านการหุงต้มก่อให้เกิดควันซึ่งมีสารเคมีผสมอยู่ในด้านนี้เมืองไทยอาจมีปัญหาน้อยกว่าประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในเขตหนาวซึ่งมักต้องใช้ทำอาหารและความร้อนภายในบ้านด้วยการก่อไฟโดยใช้ฟืนถ่านหินและมูลสัตว์ในหลายๆกรณีการก่อไฟภายในแบบนี้มักไม่มีการระบายควันอย่างเพียงพอก่อให้เกิดอากาศพิษภายในอาคารบ้านเรือนได้ง่ายอากาศพิษภายในบ้านทำให้เกิดโรคต่างๆรวมทั้งการติดเชื้อในทางเดินลมหายใจในเด็กโรคปอดเรื้อรังในผู้ใหญ่และโรคและมะเร็งนะคะอันนี้อาจจะเขียนผิดระเร็งมะเร็งปอดโดยทั่วไปในย่านที่ใช้ถ่านหินอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกประเมินว่าอากาศพิษภายในอาคารบ้านเรือนนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนตายถึงปีละประมาณ2ล้านคนในประเทศยากจนเหล่านั้นนี่ก็เป็นรูปเตาไฟนะคะที่ใช้ถ่านนะคะเขียนได้ว่าเตาถ่านภายในอาคารปล่อยควันและอนุภาคจากเขม่าและก๊าซเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานี่ก็อีกภาพนึงนะคะเป็นเตาฟืนที่ใช้ในอาคารมักไม่มีท่อระบายควันโดยตรงสำหรับในเมืองของประเทศก้าวหน้าที่มาของอากาศพิษประกอบด้วยสารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เรดอนฟอร์มันดีไฮด์ใยแอสเบสทอสปลอดเส้นใยเทียมควันบุหรี่แบคทีเรียไวรัสและเชื้อราในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งกำลังก้าวหน้าค่อนข้างรวดเร็วเช่นเมืองไทยปัญหามากมาจากทั้งสองด้านเนื่องจากการดำเนินชีวิตอยู่กึ่งกลางระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมืองความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการมีรายได้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การปิดประตูหน้าต่างเพื่อปรับอากาศในอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาวะสบายตามใจชอบแต่การทำเช่นนั้นคือการกักอากาศเสียภายในให้สะสมขึ้นเรื่อยๆผู้อาศัยอยู่ในเมืองจึงมักเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นแบบเป็นที่ประจักษ์ยังมีโรคร้ายที่เกิดจากมลพิษภายในอาคารบ้านเรือนอีกประเด็นนี้มีรายละเอียดในบทที่3ก็จบบทที่1นะคะเริ่มบทที่2คือตัวมารร้ายในอากาศขอเป็นคลิปต่อไปหรือตอนต่อไปติดตามร่วมกันนะคะ